สวัสดีค่ะพี่ปูนะคะคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ในอังกฤษนะคะวันนี้อยากจะมาให้อยากจะมาแชร์เพราะว่าฝึกโยคะมานานตั้งแต่ปี07แล้วก็เรียนจบเป็นครูแต่ก็ได้สอนเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็ได้สอนแต่กับชาวต่างชาตินะคะว่าเราอยู่อังกฤษแล้วก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยอยากจะแชร์แล้วก็อยากจะแบ่งความรู้เพราะว่าเห็นเพื่อนคนไทยแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ย มีความสนใจด้านสุขภาพนะคะเราเห็นบางคนเนี่ยโพสต์การออกกำลังกายก็อยากจะแนะนำอยากจะบอกว่าพื้นฐานทุกตัวนะคะการออกกำลังกายการไปจิมการทำงานเนี่ยมันเริ่มต้นที่ระบบการหายใจนะคะเราอยากพร้อมอยากหุ่นดีอยากมีสุขภาพที่ดีอยากคิดดีทำดีเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้เลยเริ่มต้นที่สิ่งแรกที่ตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกเนี่ยคือการหายใจแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนระบบการหายใจของเราซึ่งไม่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้พี่ปูเรียนมาเนาะตามวิธีมันทำใหบางทีสังเกตเห็นไหมคะคือบางคนเนี่ยเวลาที่เราตื่นเต้นตกใจเนี่ยเราจะหายใจเร็วและสั้นเขาเรียกชะโลกนะคะหรือว่าถ้าเกิดเวลาสงบหรือว่าให้ไปดูเด็กทารกนะคะเขาจะหายใจลึกและยาวนั่นคือทำไมเวลาเราฝึกโยคะครูพยายามแนะนำหรือว่าติวเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าหายใจลึกๆยาวๆเอ๊ะทำยังไงเนาะมันถึงจะลึกๆยาวๆอันนี้แหละที่พี่ปูจะมาแชร์แล้วในนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่ทำให้ เวลาเราทำงานเนี่ยมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ตัวเราอยู่นี่ใจเราไปทางหนึ่งเย็บผ้าอยู่กินข้าวทำอะไรคือ multitask นะคะคือถ้าฝึกอันนี้แหละแล้วก็จะนิ่งขึ้นแล้วก็จะทำงานหรือว่าไม่ว่าคุณจะจับสิ่งไหนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพนะคะอุ้ยหัวไม่สวยนะคะเดี๋ยวเก็บผมก่อนโอเคนะคะสิ่งที่จะต้องมีเลยเนี่ยคือการฝึกโยคะเนี่ยเสื่อผืนหมอนใบแต่ถ้าเริ่มจุดเริ่มต้นในการหายใจเนี่ยนะคะจะนั่งก็ได้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งบอลนะคะพี่ภูมิมีบอลอยู่แต่ขออย่างเดียวเนี่ยให้กระดูกสันหลังตรงนะคะคือปกติคนเรานั่งเนี่ยให้กระดูกสันหลังตรงเพราะฉะนั้นวิธีกระดูกสันหลังตรงถ้าเรานั่งพื้นนะคะคนไทยนั่งพื้นได้เสื้อผืนหมอนใบที่พี่ปูบอกหมอนนะคะหมอนอะไรก็ได้ให้กระดูกให้ก้นกบเนี่ยสูงกว่าหัวเข่านะคะใส่เข้าไปเลยปุ๊บนะคะถ้านั่งเสือโยคะไม่มีหมอนก็เอาเสือเนี่ยม้วนนะคะแล้วก็นั่งวิดีโอมันตับนึงโอเคเห็นไหมคะคือให้กระดูกก้นกบเนี่ยสูงกว่าหัวเข่าแล้วหลังก็จะตรงขึ้นไม่แอนหน้าไม่ก้มหลังพยายามคือมันจะช่วยให้แล้วก็ยืดขึ้นไปให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนลูกดิ่งอะนะคะเหมือนเรามีได้อยู่ที่กระดูกก้นกบเนาะกระดูกก้นกบตรงกลางเนี่ยตรงกลางเหมือนเอาไม้เสียบก้นเราเนี่ยมันเสียบไก่เนี่ยนะคะตั้งขึ้นร้อยจากกระดูกสันหลังขึ้นไปจนถึงเส้นหัวเนี่ยปุ๊บเหมือนตุ๊กตานะคะนั่งอย่างนั้นเลยไม่เกร็งตรงตรงผ่อนคลายไหล่รีแลกซ์ไหล่นะคะทีนี้การหายใจเนี่ยยาวนะจะบอกให้การหายใจขั้นที่1เนี่ยนะคะการหายใจเนี่ยอยากอธิบายว่ามันมี3ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยส่วนร่างนี่เลยคือระบบอวัยวะสืบพันธุ์นี่ตั้งแต่สะโพกนะคะสะโพกจนถึงนี้เราหน้าท้องส่วนล่างนะคะขั้นที่1เนี่ยค่อยๆปล่อยลมหายใจเข้านะคะหายใจเข้าแล้วพยายามใ
คือตอนแรกต้องเฟกนะคะตอนแรกต้องแกล้งๆเพราะว่าเรายังไม่เก่งนะคะหายใจเข้าแล้วให้รู้สึกว่าหลังเนี่ยกระดูกสันหลังขยายหายใจเข้าให้ตัวใหญ่ขึ้นนะคะนะคะโชว์พุงปกติอย่างนี้ค่ะหายใจเข้าให้ท้องป่องนะคะจะใช้วิธีนอนลงก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาหมอนนี่แหละโชว์ไม่ได้เตรียมนะคะปกติเวลาเรานอนแล้วตัวเราก็แบนๆอย่างนี้ฮะก็ค่อยหายใจเข้าอันนี้ใช้ส่วนล่างส่วนเดียวก่อนนะคะนี่คือการฝึกนะคะต้องพยายามกันนิดนึงให้รู้สึกว่าท้องป่องขึ้นแล้วก็หลังด้านล่างเนี่ยนะคะมันผลักที่พื้นด้วย push 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 นะคะหายใจเข้ามาก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 เข้าไปส่วนล่างส่วนเดียวยกจะเอากิฟต์เอาหนังสือหรือเอาอะไรก็ได้วางที่ท้องนะคะแล้วก็ให้มันผ่องขึ้นเห็นไหมคะหายใจเข้าไปด้วยนะคะแล้วเวลาหายใจออกก็ค่อยๆปล่อยช้าลงช้าลงช้าลงจนแบบท้องแบนท้องกิ่วเหนื่อยนะคะเราฝึกอย่างเงี้ยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบนะคะส่วนนี้เนี่ยเราฝึก8 10 15ครั้งแล้วแต่นะคะทีนี้เราจะเลื่อนขึ้นมาส่วน2เราจะแบ่ง3ส่วนก่อนนะคะส่วน2เนี่ยคือส่วนกระบังลมนะคะนี้พอหายใจออกส่วนสุดท้ายจบแล้วพอหายใจออกหมดท้องกิ่วยึดส่วนนี้ไว้แล้วเริ่มหายใจส่วนที่2คือส่วนนี้นะคะส่วนนี้จะมีความรู้สึกว่าปีกหลังเนี่ยตรงส่วนกระบังลมเนี่ยเพราะว่าริบเคจเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกระดูกซี่โครงเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วปอดอยู่ข้างในปกติเราจะขออย่างนี้นะคะพอเราหายใจกระบังลมเป็นจะเป็นแผ่นชิ้นบางๆเนี่ยก็จะขยายออกขยายปอดกันเวลาหายใจออกก็เขาก็จะหดตัวนะคะแต่ทีนี้เราไม่หดตัวเราคือเราจะเฟกก่อนนะคะเพื่อให้เป็นเนี่ยคือหายใจเข้าแล้วให้ระวังว่าไม่ให้ไม่เกร็งส่วนนี้นะคะจะเห็นไหมเนี่ยเปิดปอดให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สมมุติว่าเป็นซี่กระดูกซี่โครงนะคะเนี่ยทีนี้ถ้านอนลงนะคะอยากให้ทุกคนนอนอ่ะตอนฝึกเพราะว่าจะได้รู้ว่าหลังเนี่ยแตะพื้นนะคะหรือว่านั่งพิงฝาก็ได้นะคะแต่นอนเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ง่ายอ่ะนี่หายใจออกให้ส่วนล่างเนี่ยให้ท้องกิ่วก่อนนะคะหายใจออกหมดแล้วนะเห็นไหมกระบังลมนี่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บบังลมจะยกขึ้นอย่างนี้นะคะทีนี้หายใจเข้าเห็นไหมเอ่ยไม่ใช้ส่วนล่างเลยนะคะเพราะต้องการฝึกส่วนกลางนี้
ือหน้าอกเนี่ยจะยกขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเราลมเข้าเนี่ยปอดมันขยายกระเพาะลมมันจะตึงขึ้นเราทำส่วนนี้เท่าๆกับส่วนล่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันสั้นกว่ามันสั้นกว่าก็หมายถึงว่าตอนที่เราฝึกหายใจในแต่ละขั้นเนี่ยหายใจเข้าให้นับในใจ1 2 3 4แล้วหายใจออกก็ให้นับนะคะแล้วดูซิว่าเราสามารถหายใจเข้าได้ยาวแค่ไหนนะคะอย่างถ้าเราหายใจเข้าอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8คนปกติเนี่ยที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยจะหายใจเข้าเต็มที่ประมาณ8วินะคะแล้วพอหายใจออกนะคะนับอีก1 2 3 4 5 6 7 8ให้กิ่วเลยนะคะคือให้หมดจริงๆเหมือนว่าบีบบีบสควีซสควีซไล่ลมออกจากให้หมดเพราะนี่เป็นการดีท็อกซ์นะคะคือถ้าคุณหายใจออกได้มากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็you can get rid of all your carbon dioxide because all ให้พี่ปูคิดก่อนเวลาร่างกายหายใจออกซิเจนเข้าไปเนี่ยนะคะร่างกายก็จะไปฟอกเลือดก็จะไปฟอกสูบฉีดโลหิตทำงานงั้นนะทิ้งช่วงนะคะการที่เราหายใจยาวๆเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ระบบของร่างกายเนี่ยได้ทำการสันดาปคือทำการแปรผันไอ้พวกออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรก็แล้วแต่สิ่งแปรปรวนเนี่ยที่เข้ามาในอากาศที่เราสูดเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะทำงานที่ปอดแล้วก็จะฟอกแล้วก็เก็บออกซิเจนเก็บส่วนดีแล้วก็ส่งคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่หายใจออกหมดหรือว่าเต็มที่นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกลึกเนี่ยพอหายก็แสดงว่าจะมีสิ่งตกค้างนั่นคือเหมือนมลภาวะในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหายใจได้ออกเกลี้ยงเลยจริงๆเนี่ยก็เท่ากับ detoxify yourself ก็คือล้างพิษด้วยตัวเองทุกวันนะคะหายใจออกทีนี้เนี่ยถ้าเราหายใจเข้าประมาณ8ครั้งในการนับในใจหายใจออกก็ควรจะ8หรือมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นยิ่งหายใจออกมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ได้รับสิ่งดีๆใหม่เข้าไปมากเท่านั้นโอเคถ้าที่ผู้บอกว่าให้เท่าๆกันหรือว่ามากกว่าเนี่ยคือแต่ละส่วนเนี่ยอย่างส่วนนี้เนี่ยเราหายใจได้8วิถ้าส่วนที่2เนี่ยเราก็ควรจะได้8วิหรือมากกว่านะคะพัฒนาขึ้นไปเพราะที่มากที่สุดที่ควรทำได้คือ20วินะคะนั่นคือทาร์เก็ตนะคะแต่ให้ฝึกอย่างนี้แต่ละส่วนเนี่ยให้เท่าๆกันหรือมากขึ้นคือให้หายใจได้ยาวขึ้นแล้วก็หายใจออกได้ยาวขึ้นนะคะคือThe more you exhale, the more you inhale. Okay. ถ้าหายใจออกได้มากเท่าไหร่ก็สามารถรับสิ่งใหม่ๆที่ดีได้มากเท่านั้นนะคะ Okay. อันนี้ส่วนที่สองจบแล้วนะคะอันที่สองฝึกเท่าๆกับส่วนแรกหรือว่าถ้ารู้สึกว่าส่วนแรกเนี่ยฉันทำเก่งจังเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยจะหายใจด้วยท้องมานานแล้วนะคะก็จะคล่องตรงนี้แต่พอมาให้ทำหายใจส่วนกลางเนี่ยส่วนกระบังลมเนี่ยคือปอดไม่ขยายเนี่ยก็จะติดขัดแล้วเนี่ยก็ให้ฝึกส่วนที่2มากกว่านอนคุยกันนะให้ฝึกส่วนที่2มากกว่าส่วนที่1นะคะทีนี้พอส่วนที่2จบมาส่วนที่3นะคะส่วนที่3เนี่ยจะบางคนส่วนมากจะใช้เนี่ยตอนที่ตกอกตกใจหรือว่าตื่นตระหนกคือหายใจสั้นหรือว่าหอบที่ตื่นเต้นตกใจนะคะหรือว่าเวลาเราดูหนังในทีวีเห็นไหมถ้าเกิดเสียงหายใจเขาโชว์ว่าตื่นเต้นเรารู้เลยว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะไอ้เนี่ยแต่ว่าเวลาให้ฝึกทำเนี่ยมักจะทำไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นส่วนไหปลาขึ้นไปจนถึงกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายเนี่ยจาก C7 ที่เรียก C7 นะคะ C7 ถึง C1 เนี่ยก็คือกระดูกสันหลังเนี่ยลงมาจนถึงต้นคอข้างบนเนี่ยนี่นะคะเวลานอนเนี่ยเราฝึกหายใจส่วนที่3ตรงนี้หายใจออกล็อกท้องกิ่วหมดนี่พี่ปูหายใจออกหมดแล้วเนาะทีนี้เวลาหายใจเข้าคอนโทรล2ตัวนี้ไม่ให้ใช้
ายใจเข้านะคะเราจะรู้สึกว่าช่วง shoulder blade เนี่ยหัวไหล่เราเนี่ยมันจะขยายออกแล้วก็แบนลงต้านกับพื้นนะคะอันนี้แต่เวลาหายใจออกก็ให้คงสภาพนั้นเพื่อฝึกเปิดระบบทางเดินหายใจเรานะคะหายใจออกหายใจเข้าออกนะคะทำเท่าๆกันนะคะช่วงแบบ8ทีนี้ทำนั่งให้ดูแต่ว่านอนทำจะง่ายนะคะสำหรับคนใหม่ๆหายใจเข้าช่วงนี้ให้ดูช่วงนี้นะคะให้รู้สึกว่าคอยืดขึ้นไหล่ขยายขึ้นนะคะทีนี้ค่ะสุดท้ายเอา3ส่วนรวมกันทีนี้ถ้าคุณได้8 8 8ลองดูซิว่าคุณจะได้ทั้งหมด24วิไหมนะหายใจเข้าให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราเทน้ำลงแก้วเวลาที่น้ำลงแก้วเนี่ยน้ำจะขึ้นจากข้างล่างขึ้นมานะคะหายใจเข้าจนเต็ม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 คือเวลาไหลน้ำน้ำไหลลงเนาะก็จะขึ้นขึ้นขึ้น inhale นะคะหายใจเข้า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 ตัวตรงขึ้นกระดูกสันหลังตรงอกหน้าอกโดนดันขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ไหล่ผายคอตั้งตรงตั้งตรงแบบนี้นะคะไม่เกรงอย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้นะคะข้างเนี่ยจะเป็นแนวระนาบกับพื้นนะคะโอเคหายใจออกก็ให้ตัวยาวขึ้นนะที่เขาบอกว่าให้ elongate the spine นะให้ตัวยาวขึ้นเวลาหายใจออกให้เหมือนกับเราดูดน้ำจากแก้วนะคะระดับน้ำจะลดจากตรงนี้ค่อยๆนะคะเวลานี้ให้ยืดตัวขึ้นเวลาหายใจออกอย่าลืมนะคะว่าเราเอาไม้เสียบก้นแล้วจะก้นกบถึงหัวห้ามกระดูกกระดิกจนหมดแก้วเนาะให้รู้สึกให้คิดถึงน้ำเวลาหายใจเข้ารินน้ำลงแก้วให้หลับตานะคะแล้ว imagine ให้จินตนาการว่าตัวเราเนี่ยเป็นแก้วน้ำแล้วก็หายใจเข้าเทน้ำลงระดับน้ำเพิ่มขึ้น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 จนถึงไหลจนถึงจุดที่ว่าคุณคิดว่าเต็มปอดละเต็มตัวละเราเป็นน้ำที่เต็มแก้วแล้วระบบร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากหายใจออกให้ทิ้งช่วงนิดนึงนะคะให้ร่างกายได้ process ให้ร่างกายได้ปฏิบัติการสันดาปกับออกซิเจนที่คุณเทคนะคะทีนี้เริ่มหายใจออกเวลาหายใจออกให้ค่อยๆหายใจออกนะคะเพราะถ้าคุณช็อกซิสเต็มค่อยๆหายใจออกนะคะให้ร่างกายได้ทำงาน take your time and you can count แล้วก็ค่อยๆนับนะคะเหมือนดูดน้ำเนาะให้ทำตัวเหมือนดูดน้ำยากไม่เอ่ยยากไม่เอ่ยแต่วิธีนี้นะคะสำหรับสาวๆถ้าคุณหายใจถูกวิธีเวลาคุณไปออกกำลังกายหรือว่าไปคุณทำกับข้าวทำอะไร
คุณจะเผาผลาญแล้วไขมันส่วนเกินก็จะถูกเผาผลาญด้วยระบบการหายใจของคุณเองวันนี้วันแรกที่พี่ปูทำคลิปนี้20นาทีละถ้ามีอะไรเนี่ยให้ถามมาได้นะคะจะพยายามตอบแล้วก็จะพยายามหาวิธีสอนที่ให้ทุกคนเข้าใจว่าอันนี้เราสอนกลางอากาศกันเนาะไม่ได้อยู่ในคลาสไม่ได้สอนในใกล้กันแล้วก็พูดไทยคำอังกฤษคำเพราะบางทีมันนึกไม่ออกว่าจะอธิบายยังไงนะคะแปลวแก้วน้ำมาแล้วก็มาเทดูว่ามันเป็นยังไงนะอย่าลืมนะคะหายใจเรียนหายใจทีละส่วนก่อน1ส่วนก่อนส่วนที่2ส่วนที่3แล้วก็รวมมันด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้หายใจได้ยาวและลึกนะคะและการที่เรานับในใจเนี่ย1 2 3นับในใจเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ดึงสติดึงสมาธิเข้ามาแล้วทำให้เราเนี่ยใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจของเราเองนี่ก็คือเทคนิคหนึ่งของโยคะทำไมโยคะถึงบอกว่าเป็น my body and spirit or my body and soul เพราะว่าโยคะแปลว่าองค์รวมเวลาที่คุณทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเนี่ยแล้วร่างกายจิตใจและวิญญาณของคุณเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่กับตรงนั้นอยู่กับลมหายใจนั้นเนี่ยเทคนิคการนับในใจในการทำในการสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นก้าวแรกเพื่อฝึกสมาธินะคะอยู่กับตัวเองเพราะว่าถ้าเรานับเลขนะคะหรือว่าสวดมนต์คุณจะนะโมนะโมนะโมก็ได้นะโม1นะโม2นะโม3นะโม4นะโม5นะโม6นะโม7นะโม8มันจะทำให้ลมหายใจคุณยาวขึ้นและคุณได้รับประโยชน์สูงขึ้นเห็นไหมคะฝึกหายใจกันไหมคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่ปูเรียนหายใจใหม่เมื่อตอน40ยังไม่สายตอนไหนก็ยังไม่สายสวัสดีค่ะ